วัสดีค่ะก็เข้ามาในป่าลึกแล้วนะคะเราจะไปหาคนที่เราต้องการพบนะคะเราจะพาไปนะคะเข้ามาสู่เขตป่าที่เราจูงมานะคะเพราะว่ามันเป็นที่มันเป็นเนินเนาะเราต้องจูงจักรยานมานะคะพอขึ้นเนินเราก็ใช้จักรยานปั่นนะคะเราจะปั่นไปด้วยกันนะคะเนี่ยกำลังเข้าถึงบ้านเขาละคนที่เราจะมาหานะคะไม่รู้จะเจอไหมเจออะไรบ้างไหมเนาะพี่เขาออกมาอยู่ข้างนอกนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ในป่านะคะป่ามีใครอยู่ไหมคะมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมคะไม่อยู่เลยสงสัยไปนาไปป่าแล้วมั้งนี่นะก็อ้าวบ้านหลังนี้เออโอ้ถูกน้ำพัดเซาะพังหมดเลยเหรอเนี่ยนี่ไงคะที่เขามาทำบ้านไว้เสียดายเนาะถูกน้ำพัดพาเซาะพังหมดเลยนะคะนี่คือปัญหาเนาะนี่จ้ะปัญหาของชาวบ้านก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันที่ลุ่มเนาะก็ยังมาสร้างอยู่แต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เนาะอ่ะคุณตาเดินมาเดี๋ยวเราต้องหลบบ้างโอ้มันไม่มีเบรกมันไม่มีเบรกจะไปหาแม่จักไปหาแม่จักจ้ะพ่อมัตตสัยคะโอ้มาตาไฮค่ะขอบคุณค่ะไปเราไปต่อนะคะอู้ถนนนี่นี่อ่ะอุปสรรคโอ้ย จักรยานนะคะจักรยานเราต้องไปให้ได้ขึ้นไปแล้ว ไปสุดยอดนี่ค่ะคลองน้ำดำเลยนะคะเนี่ยคลองอีสานเขียวไหมเขียวไหมเขียวไหมเขียวเนี่ยหน่วยงานเข้าไม่ถึงตายขึ้นแล้วเราต้องลงแล้วก็จูงนะจ๊ะจูงเดี๋ยวเราจะหยุดก่อนจุดพักก่อนเนาะจุดพักก่อนจุดพักก่อนรู้สึกว่ารถสมมติว่ารถเราจะมีปัญหาจอดก่อนนะวางกล้องก่อนขอรถเราจะหักตรงนั้นเนี่ยจะไปตอบเนี่ยเห็นไหมเราอยากได้ธรรมชาติเราก็ต้องหักมาให้ถึงนะคะเราไม่ได้อัพไม่ได้โหลดของใครนะจ๊ะเราพาท่านมาจริงๆไปด้วยไบซิเคิลไม่ถนนตึ๊บโอ้ไปได้แล้วขึ้นเนินอีกแล้วขึ้นเนินอีกแล้วนะต้องลงโอเคเลยโอเคเลยไปต้องขึ้นเครื่องแล้วเหมือนเดิมแล้วก็ปั่นไปนู้นเราจะไปหลังนู้นเนาะที่อยู่ข้างหน้านะมองเห็นข้างหน้านะเราจะไปลงตรงไหนสงสัยเข้าครอบปากไปก่อนแล้วมั้งทำไมเงียบจังเลยล่ะเรามาไม่ทันเขาแล้วอะสงสัยแห้วจะได้กลับเฉยๆแล้วมั้งโอ้ตรงนี้ต้องจูงเอาแล้วดิรถเราไม่ได้เราไม่มีเบรกเราต้องจูงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องจับรถให้ดีเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะคะขอจับรถก่อนนะรถลงทางถนนล่ะนั่นน่ะรถไปได้ปะจะพาไปเนาะโอ้โหทำบ้านสีชมพูเป็นรีสอร์ทเลยเนาะเราจะปั่นไป
เนาะเส้นทางชนบทเราผ่านไปให้ได้ติดยายอยู่ไหนยายนู่นไงก้มๆเงยๆอยู่นู่นนู่นเจ้าของที่นากำลังก้มๆเงยๆอยู่นี่นะคะก็มาถึงตรงที่เราหมายละโอ้โห3กิโลได้อุ้ยบ๊อกๆเจอบ๊อกๆละเจอบ๊อกๆละขอเรียนค่ะ